เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยหลายคนน่าจะเคยได้ยินข่าวที่ CPN เนี่ยเพิ่งชนะการประมูลที่ดินบริเวณสยามสแควร์ไปซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นที่ดินผืนที่สวยที่สุดในสยามเลยบริเวณโรงหนังสกาล่าเนาะความน่าสนใจคือ CPN เนี่ยมีความพยายามหลายครั้งมากที่จะเจาะเข้าไปพัฒนาที่ดินบริเวณสยามซึ่งก็เพิ่งจะทำได้เมื่อไม่นานมานี้ทุกคนโดยที่บริเวณรอบๆสยามเนี่ย CPN ก็ไปปักหมุดพัฒนาไว้หลายโครงการเลยไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเวิลด์ดุสิตเซ็นทรัลพาร์คหรือว่าที่ดินบริเวณถนนวิทยุที่มีการร่วมกับฮ่องกงแลนด์นะซึ่งก็มีข่าวออกมาว่าที่ดินสยามสแควร์บล็อก A ที่ CPN เพิ่งได้ไปเนี่ยจะมีการนำมาพัฒนาเป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดกลางเป็นไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูสแนวใหม่เป็นเหมือนกับคอมมูนิตี้มอลล์บริเวณหัวถนนอะไรประมาณนี้และกำหนดการส่งมอบที่ดินผืนนี้เนี่ยทุกคนก็จะอยู่ราวๆปี2565โดยผู้ที่ส่งมอบเนี่ยก็คือสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยจากข่าวคราวที่รับทราบกันมาเนี่ยเบนก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ชาวนิวได้ฟังกันซึ่งตัวที่ดินผืนนี้เนี่ยที่ดินบล็อก A ในสยามสแควร์ที่ CPN ได้ไปเนี่ยก็มีบล็อกเกอร์หลายท่านเนี่ยมีการวิเคราะห์ข้อมูลลงลึกกันไปแล้วทีนี้วันนี้เนี่ยนิวทอล์ก EP นี้เบนเลยอยากจะขอมาเล่าเกี่ยวกับที่ดินจุฬาเลยนั่นหมายความว่าเบนจะพูดถึงที่ดินจุฬาโดยรวมทั้งหมดว่ามหาวิทยาลัยอันดับต้นของประเทศไทยเนี่ยทำไมถึงกลายมาเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์มือฉมังที่มีที่ดินผืนใหญ่มากอยู่กลางปทุมวันความเป็นมาของที่ดินผืนนี้หรือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยที่ดินผืนนี้เนี่ยมีการพัฒนาไปเป็นอะไรบ้างทั้งหมดอยู่ในนิวทอล์กคลิปนี้แล้วครับแต่ว่าก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะครับหัวข้อแรกทุกคนเราขอเล่าถึงเรื่องของประวัติความเป็นมาคร่าวๆของที่ดินจุฬาก่อนเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดจะเล่าเนี่ยต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อครั้งสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลยช่วงนั้นเนี่ยมีการก่อสร้างพระบรมรูปทรงม้าด้วยโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนาะเมื่อการก่อสร้างพระบรมรูปทรงม้าแล้วเสร็จเนี่ยมีเงินเหลืออยู่จำนวนหนึ่งคือเงินจำนวนนั้นเนี่ยเหลืออยู่ 982,672.47 บาททุกคนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะได้พระราชทานเงินจำนวนนั้นให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมกับที่ดินในตำบลปทุมวันจำนวน 1,309 ไร่ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นเงินทุนก้อนแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้มาพร้อมกับที่ดินเลยซึ่งตัวที่ดินเนี่ยยังไม่ได้ถือเป็นสิทธิ์ขาดของมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าเป็นการเช่ากับระฆังข้างที่ก่อนต้องรอมาจนถึงปีพ.ศ. 2482ครับนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นคือพันเอกหลวงพิบูลสงครามหรือจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยได้ออกกฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยตามรายละเอียดปรากฏในพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตำบลปทุมวันจังหวัดพระนครให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2482หลังจากนั้นครับทุกคนจุฬาเนี่ยจึงได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้เนี่ยโดยสมบูรณ์แต่พอมีการก่อสร้างถนนไปแล้วเนี่ยที่ดินที่ทางจุฬาได้รับมาเนี่ยจึงเหลือเพียง 1,153 ไร่ครับและในปัจจุบันนะครับทุกคนจุฬาลงกรณ์เนี่ยถือว่าเป็นแลนด์ลอร์ดใหญ่ของเขตปทุมวันเลยเนื่องจากว่าครอบครองที่ดินมากถึง 1,153 ไร่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการแบ่งสัดส่วนของที่ดินนะครับออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือ1สัดส่วนของพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจำนวน593ไร่2ส่วนเช่านะครับสำหรับหน่วยงานราชการจำนวน184ไร่ครับและ3ส่วนเพื่อการพาณิชย์จำนวน374ไร่ครับซึ่งการจัดการผลประโยชน์ในที่ดินนะครับก็เป็นไปตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือการที่มหาวิทยาลัยนะครับจะสามารถดำเนินภารกิจหลักได้นั้นจำเป็นจะต้องมีทรัพยากรเกื้อหนุนเพิ่มเติมจากงบประมาณแผ่นดินครับทีนี้ส่วนต่อไปนะครับทุกคนเรามาพูดถึงอาณาเขตของที่ดินจุฬากันบ้างนะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนากันไปอย่างไรบ้างแล้วนะครับแน่นอนว่าอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องพูดถึงที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีการได้รับจัดสรรไปถึง 50% เลยจากแผนที่ตรงนี้นะครับทุกคนเบนวงมาให้ทุกคนเห็นว่าที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ส่วนไหนกันบ้างนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่บริเวณตรงกลางของที่ดินทั้งหมดเลยนะครับซึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็เป็นมหาวิทยาลัยนั่นแหละเป็นหลักก็มีคณะต่างๆอยู่ด้านในเนาะที่ดินก็ตามที่เบนวงให้เลยส่วนที่ต่อไปนะครับเป็นพื้นที่ที่ถูกพัฒนาโดย PMCU ครับทุกคนตรงนี้เนี่ยหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับก็คือสยามสแควร์นั่นแหละอันนี้เบนวงมาให้และที่ดินผืนนี้เนี่ยเป็นที่ดินที่ถูกพัฒนาโดย PMCU นะครับหรือแปลเป็นไทยว่าสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นแหละแน่นอนว่าด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวจามจุรีสแควร์เนาะแล้วก็ด้านบนสุดที่เป็น
็นวงมาเนี่ยก็จะเป็นสยามสแควร์ครับที่ดินตรงนี้เนี่ยก็จะหมายรวมถึงที่ดินที่ทาง CPN ได้ไปด้วยนะครับทุกคนซึ่งเราเนี่ยมีการเล่าให้ฟังกันไปในช่วงต้นคลิปแล้วเนาะและในที่ดินผืนนี้นะครับก็ยังมีตัวสยามสเคปอยู่ด้วยสยามสเคปนะครับทุกคนจะเป็นโครงการ Mixed Use ความสูง25ชั้นครับตัวตึกด้านล่างทำออกมาได้โดดเด่นและก็สวยดึงดูดความสนใจของโลกโซเชียลมากๆด้านในนะครับจะเป็นอาคารสำนักงานศูนย์การค้าและก็พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ต่างๆครับเห็นบอกว่านะครับทาง PMCU เนี่ยจะมีการย้ายโรงเรียนกฎวิชาต่างๆนะครับทั้งในอาคารสยามกิจและก็ในสยามสแควร์เองเนี่ยมาไว้ในตึกสยามสเคปนี้ด้วยครับใกล้ๆกันนะครับทุกคนจะเป็นจุดสกายวอล์คครับที่เชื่อมที่ดินของจุฬาบริเวณนี้เข้ากับตัวหอศิลป์และก็ MBK Center รวมถึงสยามดิสคัฟเวอรี่ด้วยครับส่วนฝั่งซ้ายในแผนที่นะครับทุกคนกรอบด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวตลาด3ย่านเนาะส่วนด้านบนเนี่ยจะมี2กรอบที่ติดกันนะครับอันล่างเนี่ยจะเป็นคอนโดมิเนียมชื่อว่าโครงการ CU Terrace นะครับทุกคนก็จะเป็นคอนโดของสำนักงานบริหารทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลยและกรอบสุดท้ายนะครับที่ติดกันเนี่ยคือสวนหลวงสแควร์ครับทุกคนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับจัตุรัสนะครับเป็นพื้นที่พักผ่อนที่มีร้านอาหารร้านขายของอยู่มากมายเลยครับนิสิตจุฬาหรือว่าคนในย่านนี้เนี่ยก็นิยมไปเดินพักผ่อนกันด้วยครับส่วนต่อไปครับทุกคนเรามาดูพื้นที่ที่ถูกพัฒนาเอกชนกันบ้างครับส่วนนี้นะครับจากแผนที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่นะครับจากมุมบนซ้ายก่อนเลยบริเวณนี้นะครับก็คือสเตเดียม1ครับทุกคนตรงนี้เนี่ยบางคนยังไม่รู้จักนะซึ่งรู้ไหมว่าสเตเดียม1เนี่ยเขาเป็นอาณาจักรเกี่ยวกับกีฬาครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นร้านขายอุปกรณ์กีฬาทั้งปีทั้งส่งฟิตเนสเอ่ยมวยไทยเอ่ยแล้วก็มีโคเวิร์กิ้งสเปซนะครับที่ชื่อว่า Nap Lab ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นที่ดินนะครับที่กลุ่มศิษย์เก่าวิศวะจุฬาเนี่ยเขาทำการประมูลออกมาแล้วก็พัฒนาเป็นโครงการสเตเดียม1ขึ้นมานั่นเองครับส่วนที่ติดกันนะครับขยับมาทางด้านขวามือจากในแผนที่นะครับก็จะเป็น MBK Center อันนี้เนี่ยหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะสุดท้ายนะครับทุกคนที่ด้านล่างในแผนที่เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นที่เดียวกันในแง่ของที่ดินเนี่ยใช่นะครับมันเชื่อมต่อกันแต่ว่าถ้าเกิดแบ่งเป็นสถานที่เนี่ยมันจะถือว่าเป็น2สถานที่ครับทุกคนก็คือ1บริเวณที่เป็นแนวยาวๆนะครับตรงนี้คือหอพัก U Center ครับทุกคนอันแสนจะโด่งดังคือเป็นหอพักที่อยู่ด้านบนเนาะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆมีร้านอาหารมีคาเฟ่เก๋ๆหลายร้านเลยครับทุกคนส่วนจุดที่อยู่ติดกับตัวถนนใหญ่นะครับตรงนี้คือ3ย่านมิดทาวน์ทุกคนนี่ก็โด่งดังไม่แพ้กันนะ3ย่านมิดทาวน์เนี่ยเป็นมิกยูสครับทุกคนโครงการใหญ่ตรงข้ามกับตามสุรีสแควร์เลยข้างในเนี่ยก็จะมีทั้งคอนโดนะครับทริปเปิลวายเรสซิเดนซ์มีโรงแรมมีตัวคอมมูนิตี้มอลที่เป็นห้างขนาดใหญ่เลยนะครับมีโรงหนังนะครับร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีตึกออฟฟิศอยู่ด้วยครับรวมถึงนะครับก็ยังมีตัวโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยข้างในในออกแบบมาในแนวคิดที่เป็นแบบใหม่มากๆอันนี้เนี่ยเราเคยทำเป็นบทความรีวิวสัญญาณมิดทาวน์ไว้ก็อ่านกันได้ในเว็บเลยครับพื้นที่ต่อไปครับทุกคนมาดูสนามกีฬาแห่งชาติและก็กรมพลศึกษากันบ้างครับจากแผนที่ที่เป็นแนบมานะครับทุกคนที่ดินเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านบนของตัวที่ดินทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางราชการเนี่ยทำการเช่านะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีกรมพลศึกษาและก็มีสนามกีฬาแห่งชาติหรือสนามสุพัชราไสยอยู่ด้วยนะครับและตรงนี้เนี่ยก็จะติดกับตัว BTS สนามกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็น BTS สถานีต้นสายของสายสีลมด้วยครับต่อไปครับทุกคนมาดูบริเวณย่านสวนหลวงและก็3ย่านกันบ้างครับจากแผนที่ท่านคนจะเห็นว่าบริเวณสวนหลวงและก็3ย่านเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านซ้ายนะครับของที่ดินจุฬาเลยกรอบด้านบนนะครับบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นอาคารพาณิชย์นะครับที่เรียกกันว่าย่านสวนหลวงถ้าเกิดใครที่เคยขับรถเข้าไปยังถนนบรรทัดทองเนี่ยจะเห็นเลยว่าบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์กีฬาเนี่ยเรียงอยู่ติดกันเยอะมากเลยนะครับมีทั้งอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้ากีฬานะครับอุปกรณ์ออกกำลังกายเนี่ยเยอะแยะมากเลยส่วนกรอบด้านล่างครับทุกคนคือ3ย่านนั่นเองเป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์นะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องของร้านอาหารชื่อดังมากมายเลยนะครับมีทั้งสเต็ก3ย่านโจ๊ก3ย่านส้มตำอะไรเอ่ยอยู่ในย่านนี้หมดเลยครับที่ดินส่วนต่อไปครับทุกคนเป็นที่ดินของสภากาชาดไทยนะครับทุกคนจากแผนที่เนี่ยจะอยู่บริเวณมุมด้านล่างขวานะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ยื่นออกไปจากเพื่อนนะครับมีที่ดิน2ผืนด้วยกันเดี๋ยวเริ่มจากผืนเล็กทางด้านซ้ายกันก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นสภากาชาดไทยซึ่งเป็นส่วนที่สภากาชาดไทยเนี่ยใช้ที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับส่วนที่ดินผืนใหญ่เนี่ยจะเป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทยและก็โรงพยาบาลจุฬาและหน่วยงานของจุฬานะครับคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาที่ไปใช้ที่ดินของสภากาชาดไทยครับสุดท้ายครับทุกคนที่ดินจุฬาเนี่ยไม่ได้มีแค่โครงการที่ถูกพัฒนาเป็นตึกเป็นอาคารเท่านั้นนะครับทุกคนแต่ว่ายังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ด้วยครับจากแผนที่นะครับก็เห็นว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยมี2ส่วนด้วยกันเดี๋ยวขอเริ่มจากกรอบเล็กกันก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยคือพาร์คแอดสยามนะครับทุกคนติดกับศูนย์หนังสือจุฬาเลยเป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมือนกับอยู่ใจกลางสยามสแควร์เลยครับใครเดินสยามร้อนๆเนี่ยแวะเข้าไปพักได้เลยนะส่วนกรอบใหญ่นะครับตรงนี้หลายคนน่าจะรู้จักกันดีครับคืออุทยาน100ปีจุฬาครับทุกคนเป็นสวนสาธารณะแล้วก็แหล่งพักผ่อนนะครับบนเนื้อที่กว่า29ไร่เลยงานออกแบบที่เนี่ยเรียกได้ว่าสวยงามมากทีเดียวนะครับเป็นแลนด์สเคปที่เข้าไปถ่ายรูปได้เข้าไปทำกิจกรรมนั่งพักผ่อนกันได้แล้วก็รอบๆเป็นพื้นที่โล่งด้วยนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีเลยสุดท้ายครับทุกคนพื้นที่รอการพัฒนานะครับแน่นอนว่าที่ดินที่อยู่
ู่ใจกลางเมืองแบบนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่ที่กำลังพัฒนาอยู่ด้วยซึ่งที่ดินผืนนี้เนี่ยก็มีพื้นที่ที่กำลังพัฒนาอยู่และก็มีปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นนะครับตัวที่ดินที่เป็นวงมาให้ในส่วนนี้เนี่ยคือที่ดินที่รอการพัฒนาส่วนหนึ่งในนี้เนี่ยคือที่ดินของศาลเจ้าแม่ทับทิมครับทุกคนที่เคยเป็นกระแสนะครับในโลกโซเชียลเนี่ยถึงกับมีแฮชแท็กเซฟเจ้าแม่ทับทิมเลยใจความนะครับที่ผมไปตามจากถามมาเนี่ยคือนายเนติวิทย์นะครับโชติพัฒน์ไพศาลนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับอดีตประธานสภานิสิตจุฬาได้โพสต์ภาพนะครับแล้วก็ข้อความผ่านทางแฟนเพจเนติวิทย์ NTV นะครับระบุข้อความว่าวันนี้นิสิตจุฬาเนี่ยยืนล้อมหน้าสำนักงานนิสิตจุฬานะครับเพื่อต่อต้านการรื้อถอนศาลเจ้าแม่ทับทิมหยุดเอาเปรียบชุมชนนะครับนิสิตคนรุ่นใหม่ต้องการปกป้องไม่ให้ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตถูกทำลายและเป็นแค่ความทรงจำที่มาโหยหาที่หลังพร้อมแฮชแท็กเซฟศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับโดยในส่วนนี้นะครับเขาจะมีแถลงการนะครับจากศาลเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยผมไปค้นมาก็คือมีการพูดถึงประเด็นนะครับที่ทางจุฬาเนี่ยได้ทำการฟ้องร้องเป็นเงิน 4,600 ล้านบาทนะครับพร้อมจะเข้ายึดพื้นที่นะครับหากทางศาลเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยไม่ทำการรื้อถอนโดยอ้างว่ามีการบอกกล่าวกับทางศาลเจ้าแม่ทับทิมมาตั้งแต่ปี2558แล้วว่าไม่ขอต่อสัญญาและให้รื้อถอนนะครับแต่ว่าทางด้านคณะผู้ดูแลและก็คณะกรรมการของศาลเจ้าแม่ทับทิมเขาก็บอกว่าทางศาลเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยไม่เคยได้รับเอกสารหรือบันทึกสัญญาเช่าพื้นที่ที่มีมาตั้งแต่อดีตอะไรสักอย่างเลยและก็ไม่ทราบเหตุผลที่ทางจุฬาไม่ต่อสัญญาเช่าซื้อด้วยนะครับมีเพียงแค่จดหมายให้รื้อถอนศาลเจ้าอย่างกระทันหันในวันที่21กุมภาพันธ์2563เท่านั้นจึงขอไม่ยอมรับสภาพการบังคับใช้หรือข้อโต้แย้งใดๆของสำนักงานบริหารทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นข้อพิพาทกันนะครับระหว่างศาลเจ้าแม่ทับทิมนิสิตจุฬาแล้วก็สำนักงานบริหารทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับว่าสุดแล้วในสุดท้ายแล้วพื้นที่บริเวณที่อยู่รอบๆศาลเจ้าแม่ทับทิมที่อยู่ในโปรเจกต์การพัฒนาของทางจุฬาเนี่ยจะลงเอยอย่างไรอันนี้ตัวผมเองก็พยายามหาข่าวที่อัปเดตที่สุดอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังเป็นข่าวที่ไม่แน่นอนก็เลยไม่นำมาเล่าให้คนฟังถ้าเกิดว่าใครรู้ข่าววงในมันเนี่ยก็คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่ามีมากมายหลากหลายเรื่องราวนะครับสำหรับเรื่องของที่ดินจุฬานี้มีทั้งเรื่องของการพัฒนาที่ดินที่ไม่หยุดยั้งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมถึงมีข่าวคราวนะครับที่เราได้อัปเดตกันทุกๆปีเลยแน่นอนว่าคอนโดนิฟเราเองเนี่ยก็ติดตามข่าวสารและถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตเปลี่ยนแปลงเนี่ยแน่นอนว่าหน้าเพจของเราจะโพสต์อย่างทันทีแน่นอนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิฟด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากพลาดข่าวคราวอย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook คอนโดนิฟด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าจะมาทอล์กกันเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะครับ